วันนี้นะครับผมจะพูดถึงฟังก์ชันใหม่ของ Google นะครับซึ่งเหมาะมากเลยนะครับในช่วงนี้ที่ทุกคนอยู่กับบ้านเป็น Work for Home นะครับหรือทุกคนเรียนออนไลน์หรือทำงานออนไลน์นะครับหรือทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละนะฮะซึ่งมันเหมาะมากเลยสามารถดูหนังได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำงานไปได้ด้วยนะฮะซึ่ง Google เขาได้ออกมานะครับอยู่ใน Google Chrome นะครับแล้วเราก็สามารถไปทำปลั๊กอินเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับให้เพื่อนๆ นะครับเสิร์ชใน Google นะครับว่า Picture in Picture นะฮะเมื่อเสิร์ชเสร็จแล้วจะเจอโคม Google นะครับแล้วคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอ Picture in Picture Extension นะครับแล้วก็กดเพิ่มในโคมเลยครับตรงนี้นะครับเพิ่มในโคมเลยนะฮะเมื่อเพิ่มในโคมเสร็จแล้วนะครับเราก็เพิ่มส่วนขยายให้ด้วยเลยนะครับเมื่อเพิ่มส่วนขยายเสร็จแล้วแค่นี้ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้คีย์ลัดก็ได้นะครับซึ่งกด Alternate P นะครับกด Alternate P สามารถใช้ได้เลยนะครับสมมติเพื่อนๆไปเปิด YouTube ไว้นะครับแล้วอยากดูหนังไปด้วยแล้วก็กด YouTube ไว้ปุ๊บแล้วกด Alternate P ปุ๊บเขาจะขึ้นหน้าจอเล็กๆมาให้เลยนะครับขึ้นหน้าจอเล็กๆแล้วเราสามารถเปิดงานไปด้วยนะครับทำงานไปด้วยก็ได้ด้วยนะครับถ้าใครจำคีย์ลัดไม่ได้เขาก็จะมีส่วนขยายอยู่ที่บนหัวนะครับอยู่ที่บนมุมอะฮะจะมีส่วนขยายอยู่ที่บนมุมแล้วสามารถกดดูได้เลยกดปุ๊บแล้วก็สามารถทำได้เลยนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าส่งข้อความมาในแฟนเพจบุญแต่งสอนแต่งภาพหรือบุญแต่งโฟโตกราฟีก็ได้หรือเข้ามาใน LINE แอดบุญแต่งก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและที่สำคัญนะครับฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไปด้วยนะฮะเผื่อผมมีข้อมูลดีๆหรืออะไรมาแนะนำเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ